สาวน้อยประแป้งหงเหินเป็นไม้มงคลไม้พวกอากาศตามความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลช่วยคุ้มครองให้ห่างไกลจากภัยอันตรายทั้งหลายแก่คนในบ้านนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพาเพื่อนๆมาปลูกไม้มงคลหงเหินค่ะไปชมกันเลยค่ะต้นหงเหินไม้ใบสวยต้นนี้นะคะวางอยู่ที่ชายคาบ้านช่วงฝนตกน้ำฝนกระเด็นใส่จนกระทั่งวัสดุหรือดินในกระถางเหลือแค่นี้ค่ะเหลือติดก้นกระถางอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้มีเวลามาปลูกใหม่สักทีนึงผ่านมาเป็นเดือนแล้วค่ะแต่ไม้ชนิดนี้เขามีความทนมีความอึดสูงค่ะช่วงหน้าฝนต้นไม้ที่แข็งแรงก็จะผ่านไปได้ค่ะวันนี้จึงหาเวลานำน้องมาเปลี่ยนดินในกระถางใหม่ค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนดินในกระถางกันนะคะย่าย่ามีหงเหินอยู่สองกระถางค่ะหงเหินนี้บางคนเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีลำต้นทรงกระบอกอวบน้ำเห็นข้อปล้องชัดเจนต้นหงเหินหรือเศรษฐีเรือนทองย่าย่าเรียกชื่อผิดพลาดไปต้องขออภัยนะคะแนะนำชี้แนะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะยกออกไปวางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินในกระถางโดยใช้กระถางเดิมใบนี้นะคะนำมะพร้าวสับไปแช่น้ำให้ชุ่มก่อนนะคะที่จริงควรแช่น้ำข้ามคืนเพราะหากเราแช่น้ำข้ามคืนตัวมะพร้าวสับก็จะดูดซับน้ำไว้ทำให้ตัวมะพร้าวสับมีความชุ่มชื้นเวลาเราปลูกต้นไม้เขาจะได้ไม่แย่งความชุ่มชื้นที่ต้นไม้นะคะและต้นไม้ก็ได้อาศัยความชุ่มชื้นของวัสดุปลูกในกระถางเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแต่นี่แช่ไว้ตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะเพราะเดี๋ยวต้องใช้เวลาไปเตรียมวัสดุอื่นๆอีกหงเหินเป็นต้นไม้อยู่ในตระกูลนิปเพนบาเกียซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับสาวน้อยปลาแป้งนะคะวัสดุปลูกต้องมีความร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีและไม่เลือกวัสดุปลูกนะคะหากเพื่อนๆเคยปลูกสาวน้อยปลาแป้งจะรู้ว่าแตกกอได้เร็วมากหงเหินก็อยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะวันนี้ย่าจะใช้ดินเก่านะคะผสมด้วยแกลบกับมะพร้าวสับและมีปุ๋ยคอกผสมอยู่แล้วนิดหน่อยนำมาใช้กับหงเหินค่ะช่วงนี้รื้อต้นไม้ที่สวนหลายต้นเลยนะคะก็จะมีดินเก่าที่เอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อใช้ต่อวัสดุปลูกต้นไม้ทั้งหลายนะคะใช้ทดแทนกันได้ค่ะบางครั้งเราไม่มีบางอย่างเช่นวันนี้ย่าไม่มีใบก้ามปูผุนะคะก็จะใช้แกลบหรือใช้อย่างอื่นแทนที่เพิ่มคุณสมบัติดินให้เหมือนเดิมก็คือมีความร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนั่นเองก่อนปลูกเดี๋ยวมาวัดความกว้างของกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะกระถางใบนี้กว้าง12นิ้วค่ะหงเหินแตกกอไวนะคะมีวงใบกว้างมีรากเยอะจึงใช้กระถางที่มีปากกว้างให้เหมาะสมกับรูปทรงของต้นไม้ค่ะใส่กับมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะเพื่อระบายน้ำและระบายอากาศและป้องกันดินร่วงออกจากก้นกระถางด้วยนะคะนำดินที่ผสมใหม่นะคะรองลงไปที่ก้นกระถางก่อนนำต้นไม้ลงปลูกเลยค่ะตามด้วยปุ๋ยละลายช้าประมาณ20เม็ดค่ะโรยไปรอบๆทรงพุ่มปุ๋ยละลายช้าจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะเมื่อโรยปุ๋ยละลายช้าเสร็จแล้วเอามะพร้าวสับปิดไว้ที่ปากกระถางเพื่อป้องกันแสงแดดเข้าไปทำลายหรือทำให้ปุ๋ยละลายช้าเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นและป้องกันความชื้นในกระถางระเหยออกเนี่ยค่ะแค่นี้เองการปลูกไม้ใบสวยงามไม่ยุ่งยากเลยนะคะเสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่เหมาะสมก็คือที่ร่มรำไรนั่นเองแต่ระวังอย่าวางใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ย่าวางไว้ใต้ต้นดอกแก้วค่ะดอกแก้วร่วงแล้วเขาทำให้ใบของหงเหินเป็นรูหมดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นความหอมของกลิ่นดอกแก้วหรือมีน้ำมันหอมระเหยหรือเปล่านะคะส่วนใบใหม่ที่ออกมาใหม่ก็ไม่เป็นรูนะคะทีนี้เวลาไปวางก็จะไม่วางใต้ต้นไม้ที่มีดอกหอมนะคะอาจจะมีผลทำให้ใบเขาไม่สวยค่ะเอาน้ำล้างใบซะหน่อยนะคะเผื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษดินติดอยู่ไม่ได้รดน้ำนะคะเพราะว่าดินที่ในกระถางดินเก่าที่ติดอยู่ที่รากเมื่อกี้นะคะมีความชื้นมากอยู่แล้วจึงไม่รดน้ำเพราะที่บ้านย่าฝนตกมาร่วม2เดือนแล้วค่ะล้างใบให้ดูดีขึ้นให้สะอาดขึ้นต้นไม้จะได้หายใจ ได้สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะอีกกระถางนึงก็ล้างใบเหมือนกันค่ะบางตำราบอกว่าหงเหินเป็นไม้ตระกูลดิฟเฟนบาเกียเช่นเดียวกับสาวน้อยปลาแป้ง
แต่บางตำราบอกว่าหงเหินเป็นไม้ตระกูลอโครนิมาไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลไหนนะคะแต่เขาก็เป็นไม้ใบสวยให้ผู้ปลูกได้ชื่นชมใบได้ตลอดเวลานะคะช่วงหน้าฝนก็จะมีอีกหลายต้นนะคะที่จะให้เราไปปรับปรุงไปเติมดินหรือรื้อกระถางออกและปลูกใหม่ก็ต้องค่อยๆทยอยทำไปค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย